อาลัยหมอกฤทัยป่วยมะเร็งปอดจากไปอย่างสงบแล้วเรียกได้ว่าทำแฟนๆร่วมอาลัยกันอย่างมากมายหลังนพฤทัยธนสมบัติกุลหรือหมอหนุ่มผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่4เจ้าของเพจที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายคนอย่างเพจสู้ดีวะได้จากไปอย่างสงบแล้วหลังคุณพ่อออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ไทยพาร์ทธนสมบัติกุลในข้อความว่าเดินทางปลอดภัยครับลูกชายสู้ดีวะเสียใจกับคุณพ่อและครอบครัวของคุณหมอด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะส่งกำลังใจให้นะคะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะหมอกฤทัยเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเลยขอให้พักผ่อนให้สบายนะคะโดยย้อนไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนหมอกฤทัยก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวว่าผมคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วใครมีอะไรอยากพูดอยากบอกผมเชิญได้เลยผมน่าจะไปช่วงกลางเดือนหน้าจากนั้นไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาขอโทษถ้าผมทำให้ใครไม่พอใจทางเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของคุณหมอด้วยนะคะเรื่องราวของคุณหมอได้สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผู้ป่วยอย่างมากมายหลังจากนี้ก็คงถึงเวลาพักผ่อนแล้วขอให้คุณหมอได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความรักของทุกคนที่อบล้อม